ระยะเวลากว่า100ปีจากการสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้ามัดหมี่ในลวดลายต่างๆของชุมชนบ้านบอนซึ่งได้รับการสืบทอดจากชาวลาวเวียงจันทน์ที่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งผ้าไหมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยฝีมือประณีตสวยงามจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านบอนเมื่อปี2538โดยทางกลุ่มได้มีวิวัฒนาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆโดยเฉพาะผ้าลายกาบบัวลายผ้าประจำจังหวัดสีของกาบบัวหรือกรีบบัวที่ไล่จากสีอ่อนไปแก่จากขาวชมพูเทาเขียวน้ำตาลล้วนเป็นการย้อมสีจากธรรมชาติแสดงออกถึงภูมิปัญญาผ้าทอที่ได้รับการรังสรรค์บรรจงด้วยจิตวิญญาณเป็นลวดลายวิจิตรงดงามผ่านชื่อและคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามเป็นของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีจนได้รับการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์5ดาวของจังหวัดปัจจุบันชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนโอท็อปนวัตวิถีที่ทางรัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งมีพัฒนากรประจำตำบลเป็นพี่เลี้ยงเน้นชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าโอท็อปที่สามารถสร้างรายได้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมการทอผ้าไหมของกลุ่มบันบอนนะคะว่ามามีส่วนร่วมคือขั้นตอนแรกเขาก็อาจจะมีการเลี้ยงมอนแล้วก็มาสาวไหมกับมาฟอกย่อมหรือว่านักท่องเที่ยวต้องการมาอยากท่อเอาเองก็คือมาท่อในผ้าพื้นนั่นเพื่อรวมกิจกรรมน้ำกลุ่มเพื่อเขาสิได้ไปว่าผ่าพื้นนี่เขาได้ท่อด้วยมือตัวเองสิแต่กะกลุ่มก็คือสิมีการต่อยอดคือเห็ดกระเป๋าแล้วกะเห็ดเป็นสบู่แชมพูของล่างไหมกะอยากให้นักท่องเที่ยวมาชมค่ะนอกจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าไหมไทยบ้านบอนที่มีการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันมีสมาชิก20คนเน้นการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายในลวดลายประยุกต์ที่ผสมผสานความเป็นวิถีชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันส่วนลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมียอดสั่งซื้อจำนวนมากคือลายส้มโฮงลายผ้าประจำอำเภอสำโรงโดยทางกลุ่มจะร่วมกันทำร่วมกันขายเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิธีการทอผ้าชมความงดงามและได้ลองสัมผัสผ้าไหมผ้าทออายุหลายร้อยปีที่ชาวบ้านที่นี่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดทางกลุ่มจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็จะมีผ้าหลากหลายลายให้ลูกให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ได้ทางกลุ่มได้เตรียมสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อจะให้ทางนักท่องเที่ยวได้สามารถทดลองในการจะดูจะลงมือทำทางกลุ่มมีไว้ให้ค่ะแล้วก็จะมีชุดสวยๆให้ท่านแต่งกายถ้าท่านอยากจะพักค้างคืนทางกลุ่มมีชุดสวยๆให้ท่านสวมใส่เวลาอยากไปใส่บาตรตอนเช้าด้วยค่ะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านบอนนะคะอยากให้ทุกท่านได้ที่ผ่านมาได้แวะมาชื่นชมธรรมชาติในหมู่บ้านแล้วก็อยากให้ท่านมาสัมผัสชีวิตที่เป็นธรรมชาติของคนชนบทมาลองดูลองทำในการอยู่การกินและการทอผ้าของคนในพื้นถิ่นค่ะเสียงบ้านบอนสะอ่อนผ้ากาบบัวเสียงเพลงอันไพเราะและท่ารำที่อ่อนช้อยของนางรำเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่วัดบ้านบอนเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีเส้นทางไม้นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแวะสักการะสีโหสังทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านบอนให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสักการะขอพร